ุณรู้หรือไม่ลูกบอลสีเหลืองได้มาใช้ในการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันครั้งแรกในปี1956เพื่อต้องการให้กล้องทีวีจับภาพได้ช่วงที่2ของรายการ Sport Today นะครับประจำวันอังคารที่21ตุลาคมครับในช่วงนี้เราไปดูเรื่องของกีฬาอื่นกันบ้างนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะเริ่มกันด้วยพาดหัวของสื่อออนไลน์ครับไปดูกันครับว่าสื่อนั้นให้ความสนใจเรื่องอะไรกันบ้างในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch เราเริ่มที่ข่าวจาก BBC และ Eurosport ครับซึ่งพูดถึงคดีฟ้องร้องระหว่างรอรี่แมคอินรอยกับบริษัท Horizon Management อดีตเอเจนต์ของเขาครับยังไม่สามารถตกลงความกันได้ครับต้องมีการขึ้นศาลฟ้องร้องคดีต่อไปและทำให้ตัวของแมคอินรอยจะต้องถอนตัวจากการแข่งขัน BMW Master และรายการ WGC HSBC ที่เซี่ยงไฮ้ครับเพื่อต่อสู้คดีที่ยังมีปัญหาครับแมคอินรอยได้บอกเลิกสัญญาบริษัทตัวแทนของเขาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2013ครับเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทจัดการของเขาเองครับซึ่งการต่อสู้คดียังไม่จบสิ้นครับเตรียมขึ้นสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยโปรกอล์ฟชื่อดังเผยว่าเขาต้องการต่อสู้คดีให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจำเป็นต้องถอนตัวรายการใหญ่2รายการดังกล่าวออกไปครับมาดูจาก ESPN กันบ้างครับก็มีข่าวเรื่องของและจอห์นลอนโดครับพอยต์การ์ดตัวเก่งของบอสตันเซลติกนะครับซึ่งล่าสุดก็หายจากอาการบาดเจ็บมีโอกาสลงสนามในเกม NBA นัดเปิดฤดูกาล 2014-2015 ที่จะเจอกับบุ๊คลินเน็ตในวันที่29ตุลาคมนี้จากการออกมาเปิดเผยของแบรดสตีเวนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของบอสตันเซลติกนะครับลอนโดที่ผ่าตัดอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่ามือซ้ายแล้วก็มีอาการดีขึ้นมามากครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะกลับมาลงสนามได้แต่เรื่องสัญญาของเขาก็ยังไม่ชัดเจนครับทั้งที่เหลืออีก9วันก็จะถึงนัดเปิดสนามแล้วนะครับลอนโดกล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเหลือสัญญากับทีมอีกนานเท่าไหร่ส่วนเกมเปิดสนามก็เหลืออีกประมาณอีก1สัปดาห์ตอนนี้เขาก็คิดว่าขอมุ่งมั่นไปที่การให้อาการบาดเจ็บมันหายดีและก็กลับมาลงสนามให้ได้ก่อนเท่านั้นครับส่วนเรื่องที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจาก Media Watch ครับไปต่อที่ Sport World ครับซึ่งเราจะเริ่มด้วยการพิจารณาคดีนะครับศาลนั้นสั่งจำคุกออสการ์ บิสารุส 5 ปีไปติดตามรายละเอียดใน Sport World ครับศาลแอฟริกาใต้ครับตัดสินจำคุกออสการ์ บิสารุสเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์เป็นเวลา5ปีครับด้วยข้อหาฆาตกรรมอดีตแฟนสาวเนี่ยนะครับรีวาสตินแคมป์โดยไม่เจตนาครับนักวิ่งโอลิมปิกและพาราลิมปิกกล่าวว่าถูกกล่าวหานะครับว่าฆาตกรรมแฟนสาวรีวาสตินแคมป์นักศึกษาด้านกฎหมายและนางแบบวัย29ปีในบ้านพักของเขาที่เมืองพริสโซเรียนะครับผู้พิพากษาครับโจโกซิเร่มาซิป้าตัดสินให้พริสโซเรียต้องโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีจากกรณีดังกล่าวครับซึ่งพริสโซเรียนั้นรับฟังการตัดสินด้วยความสงบพร้อมทั้งปาดน้ำตาเป็นระยะนอกจากนี้เขายังโดนโทษอีก3ปีครับจากการใช้อาวุธอย่างผิดกฎหมายในภัตตาคารแต่ข้อหานี้นั้นศาลให้รอลงอาญาไปอีก5ปีครับโดยครอบครัวของพริสโซเรียสที่เข้ามาให้กำลังใจต่างก็รับฟังด้วยอาการสงบเช่นเดียวกันครับหลังจากการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงครับทีมกฎหมายของพริสโซเรียสนำโดยร็อกซานอะดัมส์ครับได้เปิดเผยรายละเอียดของการถูกลงโทษว่าพริสโซเรียสนั้นจะถูกจำคุกในเรือนจำจริงๆเนี่ยนะฮะเพียง1ใน6หรือประมาณ10เดือนของโทษทั้งหมดเท่านั้นครับก่อนจะถูกจำกัดบริเวณให้อยู่ในบ้านต่อไปครับในช่วงเวลาที่เหลือทั้งหมดอีก50เดือนครับส่วนดุบเดบรุนครับทนายความของครอบครัวสตีนแคมป์กล่าวว่าวันนี้ระบบยุติธรรมได้ทำงานอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมว่านี่เป็นการลงโทษที่เหมาะสมที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามจูนสตีนแคมป์ซึ่งเป็นมารดาของรีวายังคงมองต่างออกไปเธอเชื่อว่าสำหรับครอบครัวของเธอเรื่องนี้ไม่มีทางจบลงครับนอกจากจะมีปฏิหาริย์ที่สามารถพารีวาซินแคมป์กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งครับมาต่อกันที่เรื่องผลการแข่งขันนัดมันเดย์ไนท์ของศึกคนชนคนครับอเมริกันฟุตบอล NFL ครับเบนโรทิสเบเกอร์ควอเตอร์แบ็กของพิสตันของประธานของพิสเบิร์กสตีลเลอร์นะครับนำเพื่อนร่วมทีมพลิกสถานการณ์
ช่วยให้ทีมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะฮูสตันเท็กซัสไปได้30-23ในเกมมันเดย์ไนท์ที่สนามไฮฟิลด์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบิ๊กเบนผนึกกำลังกับอันโตนิโอบราวครับช่วยกันทำแต้มในช่วง73วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่2ครับช่วยให้สตีลเลอร์พลิกสถานการณ์จากตามหลังฮูสตันเท็กซัสอยู่3-13กลายเป็นแซงนำ24-13เมื่อหมดครึ่งแรกครับทำให้ทีมสามารถคุมสถานการณ์และก็คว้าชัยชนะนัดที่4ของซีซั่นนี้ไปได้ในที่สุดครับหลังจบเกมไมค์ทอมลินโค้ชของสตีลเลอร์บอกว่านี่เป็นผลงานจากการที่ลูกทีมของเขาต้องถูกบีบให้อยู่ข้างสนามนานๆและเมื่อได้ระเบิดฟอร์มออกมาผลจึงเป็นอย่างที่เห็นครับนับเป็นโชคดีที่เขายืนอยู่ฝั่งทีมที่ชนะในวันนี้ครับขณะที่บิลโอไบรอันหัวหน้าโค้ชของดันเท็กซานก็กล่าวยอมรับว่ามีช่วงควอเตอร์ที่2ที่เลวร้ายเอามากๆทีมของเขาไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้อีกเลยหลังจากนั้นและต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากตลอดเวลาที่เหลือของเกมครับเกมนี้เบนโลติสแบเกอร์คว้างบอลทำระยะได้265หลาขณะที่เลวอนเบลครับตัววิ่งของทีมวิ่งทำระยะรวมได้145หลารวมการวิ่งรวดเดียวเนี่ย43หลานะครับในควอเตอร์ที่2ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับที่ทำให้พิสเบิร์กสตีลเลอร์กลับมาเอาชนะได้ในเกมนี้ครับนอกจากนั้นครับเบลยังกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสตีลเลอร์ครับที่วิ่งทำระยะได้ถึง100หลา7เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมา Each of these last 3 Monday night wins in this stretch of 16 in a row the Steelers have overcome มีผลการแข่งขันรายการเทนนิสมาฝากกันนะครับเป็นการแข่งขันรายการ ATP 500ครับมาเลเซียโอเพ่นวันที่2ไปติดตามผลการแข่งขันกันครับทอมมี่โรเบโดครับโค่นจอห์นอิสเตอร์ผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500ครับรายการบาเลนเซียโอเพ่น500ครับชิงเงินรางวัลรวม1,400,000ยูโรครับหรือว่าประมาณ67,300,000บาทที่เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนครับคู่ที่อยู่นี้เนี่ยนะครับทอมมี่โรเบโดครับนักเทนนิสหนุ่มเจ้าถิ่นนั้นลอยลำผ่านเข้ารอบ2ได้อย่างเหนือความคาดหมายครับหลังจากโค่นเอาชนะจอห์นอิสเตอร์มือ5ของรายการจากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-3และ6-3ครับโดยโรเบโร่เตรียมเจอกับคู่เจอกับหลู่เหยินซุนนะครับจากไต้หวันในรอบที่2ต่อไปครับมีผลมีคู่ที่กำลังแข่งกันสดๆตอนนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโรเบิร์ตกอมบอสครับมือควอลิฟายจากสโลวาเกียกับเฟลิเซโนโลเปสนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะครับมือ4ของรายการครับโดยผู้ชนะของคู่นี้จะเตรียมไปเจอกับปาโบคาเรโนบูสตานักเทนนิสของเจ้าถิ่นอีกรายต่อไปนะครับคู่นี้ปรากฏว่าซดแรกเนี่ยโลเปสชนะกอมบอสไป6-4ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ในช่วงเซตที่2นะครับเสมอกันอยู่3-3คู่นี้ติดตามสดๆได้ทาง True Sport HD 3นะครับหรือว่าช่อง668นะครับ Oh yes Gregor Lopez seals it in style เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆที่น่าสนใจกันครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้นอกบ้าน3เกมติดหลังบุกพ่ายบุคลินเนสคู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่นบาร์เคลย์เซ็นเตอร์ทำสกอร์88-99คะแนนในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่นส่งผลให้เวลานี้ 76ers ต้องร่วมไปรั้งอันดับสุดท้ายของสายตะวันออกหลังแพ้เป็นเกมที่5และชนะถึง2เกมส่วนเนสรั้งที่3ด้วยสถิติชนะ4แพ้1เกมนี้มาซุนพัมลี่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของเนสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดทำดับเบิ้ลดับเบิ้ล20แต้ม17รีบาวด์1แอสซิสต์ราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนพอใจหลังจากผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งเทนนิส ATP World Tour 500รายการสวิสอินดอร์บาเซลที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังเอาชนะซิโมเน่บาโลลีคู่แข่งมือควอลิฟายจากอิตาลีไป2เซตรวด6-2และ6-2ทั้งนี้แม้สภาพร่างกายของนาดาวยังไม่ฟิตเต็มร้อยและยังอยู่ในช่วงกินยารักษาอาการบาดเจ็บไส้ติ่งเป็นระยะเวลา10วันก็ตามสำหรับรอบต่อไปนาดาวเตรียมตัวไปพบกับปีแอร์ฮูกูเอสเทอร์เบอร์จากฝรั่งเศสมาติน่านาฟาติโรวาตำนานนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม18สมัยไม่พอใจ ICF
โดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติที่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่พี่น้องวิลเลียมส์ถูกเหยียดผิวและถูกเหยียดเพศเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยชามิลทาปิเชสประธานสหพันธ์เทนนิสอินเดียที่ได้พูดผ่านรายการทีวีท้องถิ่นของรัสเซียว่าวิลเลียมส์บาเทอร์โดยนาฟาติโลวาชี้ว่าทาปิเชฟอยู่ในอำนาจของ ITF แต่ ITF กลับไม่คิดจะลงโทษขณะที่ ITF ออกมาแย้งว่าเป็นเพราะทาปิเชฟได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงมุกตลกโดยที่เขาไม่มีเจตนาเหยียดผิวและเพศพี่น้องวิลเลียมส์แต่อย่างใดนอกจากนี้ทาปิเชฟยังถูกสมาคมเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ลงโทษปรับเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐและห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการเทนนิสหญิงเป็นระยะเวลา1ปีไปแล้วเรื่องของกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาในบ้านเราเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับจะมีเกมกลางสัปดาห์ที่จะลงสนามในช่วงวันพรุ่งนี้ครับปรากฏว่าผู้ตัดสินครับถนอมบริคุทนั้นพร้อมตัดสินเกมสิงห์ท่าเรือเจอกับ BC เทโรศาสนะครับสักครู่เดียวยี่สิบเจ็ดตุลาคมปี1984สตีฟคอกซ์สร้างสถิติใหม่ให้กับทีมคลีฟแลนด์บราวน์ด้วยการแตะฟิลโกลระยะ60หลา